มันก่อนเจอแฟนคลับแล้วเห็นบอกว่าถึงขั้นร้องไห้ดีใจเจอแฟนคลับอ๋อคือมันเป็นโมเมนต์แบบเขาตะโกนว่าคิดถึงแล้วเราก็คิดถึงเขาเหมือนไม่ได้เจอกันมาแบบ6เดือนนะคะก็เลยมีความแบบลื้นๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้ยร้องไห้น้ำตาไหลน้ำตาซึมเลยมันเป็นแบบเหมือนแบบความคิดถึงมันเป็นอย่างนี้หรอมันไม่ทันตั้งตัวก็เลยแบบเออคิดถึงพวกเขาจังรู้สึกไงบ้างที่แฟนคลับแบบว่ามารอเราก็อยากเจอเราไม่ได้เจอนานเราก็อยากเจอเขาค่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเราแบบเจอกันได้แบบไม่นานเท่าไหร่แล้วหนูมีงานต่อแล้วก็มีพี่ๆก็มาบอกว่าเออฟันต้องเข้าห้องแต่งตัวแล้วนะอะไรเงี้ยมันมีความแบบใจหายนิดๆเหมือนแบบเพิ่งเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้บอกอะไรแฟนคลับบ้างคะวันนั้นเนาะหนูก็สารภาพไปเลยว่าคิดถึงรู้สึกไงบ้างที่แบบเจอแล้วแบบคือเรามันก็เป็นความผูกพันนะเนาะพอแบบมีช่วงที่หนูงานเยอะมีอีเวนต์บ่อยก็จะได้เจอกันบ่อยแล้วพอหลังจากโควิดมันก็ยาวแบบยาวมากๆแล้วก็จะเห็นกันแค่ตามใน Instagram อะไรอย่างงี้แล้วพอมาเจอกันจริงๆมันแบบมันมีพลังงานความคิดถึงบางอย่างที่แบบเขาเจอเราเขาก็ดีใจเราเจอเขาเราก็คิดถึงง่ายมันไม่ได้ต้องแสดงความคล้ายอะไรหรอกไม่รู้ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่แบบมันเป็นแววตาของแบบอยู่กับหนูมาเป็น10ปีแล้วอะไรอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแววตาของความคิดถึงเลยจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำใกล้ๆกันเดี๋ยวว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็คงมีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นค่ะอ่ะช่วงนี้ดูผอมลงไปเยอะเลยค่ะก็เลยขึ้นใช่ไหมคะจมูกไหมคะจมูกใครจับกินบ้างไหมก็เป็นช่วงนี้จะทำงานเยอะด้วยค่ะแล้วก็พยายามคุมเลือกทานเอาลดไปกี่โลคะประมาณ3คือเราต้องใจจะลดหรือยังไงก็อยากคุมน้ำหนักด้วยค่ะทำไมถึงอยากจริงๆบอกว่าคุณผอมเลยทำไมไม่ได้วัดเลยทำไมต้องมาคุมน้ำหนักมันก็มีแบบหลายงานบางงานก็อยากให้แบบผอมลงจะได้ถ่ายได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้แบบโอ๊ยจะมีตะบันจะลดอะไรจริงๆแล้วว่าตอนนี้โอเคยังครับอุตตนี้อุ้ยไม่กล้าพูดเลยก็มันก็แล้วแต่งานค่ะตอนนี้คือยังไงโอเคเราโอเคอุตตนี้ไหมก็โอเคนะคะกับภาพที่คุณมองว่าเอ้ยผอมไปไม่ผอมไปหรอคะเชื่อหนูเถอะคือจะลดอีกไหมคือยังไงไม่ลดแล้วค่ะคงแบบพอมันอยู่ได้เท่านี้แล้วก็เสร็จงานที่เราตั้งใจจะให้มันแบบลีนลงหน่อยแล้วก็ต่อไปก็ใช้ชีวิตปกติกินปกติตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะลดยังไงปุ๊บพูดได้เหรอตอนนี้เท่าไหร่คะตอน46ค่ะเท่ากันเลยอ่ะประมาณกันประมาณเดียวกันจริงหลายคนก็เลยแซวเรารู้จักไหมครับบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยรู้จักชอบมากที่บ้านมีเป็นหม้อเลยได้กินไหมคะได้กินค่ะได้กินจริงวิธีลดน้ำหนักของเฟิร์นเป็นยังไงเลือกทานค่ะตอนที่อยากลงจริงๆก็จะแบบไม่ทานของทอดเอารถจะมีเห็นว่ารถบ้างค่ะเห็นว่ารถพร้อมถ่ายสุดชั้นนายเราก็รู้เยอะรู้จริงใช่ค่ะจะมีตัวใหม่ใช่ค่ะมอบใช่ค่ะเป็นไงคะได้โชว์เต็มที่ก็เสื้อในเขาสวยอยู่แล้วด้วยแหละอันแรกมันมากๆอื่นก็ลดค่ะแต่ว่าเสื้อในดีค่ะแต่ว่าวันนี้งานวีโว้นะคะทุกคนอามาแต่โมเมนต์เมื่อกี้เลยก็การใกล้วันเกิดแล้วเนาะมันเป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้ก็ทำงานค่ะพอดีวันเกิดหนูก็ทำงานอยู่ตลอดไม่ได้วางแผนเลยว่าเดี๋ยวจะไปที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยถ้าเกิดว่าสะดวกว่างอาจจะชวนที่บ้านไปทำบุญแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ก่อนหรือหลังอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะปีที่ไหนล่ะปีนี้28แล้วเหงามาปีนี้เหงามาเหงาคือคืนไปก็เลยไปถึงกับเพื่อนๆอ่ะจริงๆถ้าที่กับแฟนอ่ะเออกับหนูมีมั้ยไม่มีเลยค่ะเออไม่มี28แล้วยังเราอย่าย้ำเผื่อมีใครสักคนชอบดอกไม้มาซื้อให้วันเกิดเตรียมตัวไว้ไม่เลยค่ะจริงๆไม่มีใครเข้ามาจีบเราเลยไม่มีเลยค่ะจริงเราเคยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือยังเราปิดหรือเราบล็อกไม่บล็อกเลยค่ะไม่ได้ปิดด้วยค่ะแต่คนคิดว่าเรามีแล้วเออไม่น่านะคะพูดทุกรอบเลยประกาศไหมคะว่าเราโสดไม่หายเป็นกันใหญ่แล้วค่ะจะเป็นกับวิธีจำยูอะไรพิเศษไหมควรจริงๆแล้วโวยพรสิให้ได้มีแฟนแต่ก็อยากมีแฟนแล้วไม่ก็เห็นเดี๋ยวไม่มีเรื่องถามจริงอยากมีแฟนหรือยังคะเฉยๆค่ะไม่ได้อยากต้องเสียงเสียงก็ได้เราซ้อมเสียงอยากเหรอไม่แต่เมื่อกี้มันว่าอยากมีแฟนไม่ไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสที่บ้านเล่นไหมที่บ้านก็ไม่ได้เล่นค่ะพ่อกับแม่ไม่ได้ว่าอะไรอยากให้พักผ่อนมากกว่าสเปคเป็นยังไงคะไม่มีสเปคเลยค่ะถามพีทีก็ไม่มีจริงไม่มีจริงก็มาเหอะไม่เขียนด้วยตอนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสถ้าเกิดว่ามันใช่ก็เรื่องงานดีกว่านะปีนี้จะมีอะไรบ้างคะปีนี้จะมีหนังปลายปีค่ะหนังสนุกมากตลกมากต้องดูนะคะก็ตั้งแต่เฟนโซนกับนายอะค่ะก็มีเรื่องนี้จะกลับมาเป็นคอมเมดี้อโลกค่ะ